ักนักบุญครับสวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับคุณผู้ชมครับปกติเวลาที่เราลิ้มรสชาติของอาหารเนี่ยลิ้นของเราสามารถรับรู้รสชาติหลักๆได้4รสด้วยกันนั่นก็คือเปรี้ยวหวานเค็มและขมครับส่วนความเผ็ดไม่ใช่รสชาตินะครับแต่เป็นอาการที่เกิดขึ้นจากสารแคปไซซินที่มีอยู่ในพริกนั่นเองครับซึ่งสารตัวนี้นะครับนอกจากจะทำให้เรารู้สึกเผ็ดร้อนแล้วก็ยังกระตุ้นต่อมรับรสของเราทำให้เรามีความอยากอาหารและรับประทานอาหารได้อย่างเจริญอาหารมากยิ่งขึ้นครับ4เมนูข้าวหวานที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับทุกเมนูล้วนมีส่วนประกอบที่จะทำให้เราเผ็ดร้อนอยู่ในนั้นด้วยครับจะเผ็ดร้อนขนาดไหนเราเข้าครัวลงมือกันเลยดีกว่าครับถ้าพูดถึงความเผ็ดร้อนแบบไทยๆที่นิยมไปทั่วโลกนะครับศรีราชาครับต้องบอกว่าศรีราชาเนี่ยนอกจากเป็นที่นิยมสำหรับคนไทยแล้วนะฮะฝรั่งเขาก็ยังนิยมครับมีแต่งเพลงให้ศรีราชาด้วยนะครับวันนี้เราจะนำเจ้าซอสตัวนี้ซึ่งมีส่วนประกอบหลักของพริกแล้วก็น้ำส้มสายชูเนี่ยครับมาปรุงเป็นเมนูง่ายๆครับกับหมู3ชั้นและเมนูนี้ก็คือหมู3ชั้นศรีราชาครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมน้ำอาจารย์แบบง่ายๆก่อนนะครับผมมีอันนี้เป็นน้ำส้มสายชูนะฮะแล้วก็จะมีน้ำตาลซึ่งวันนี้นะครับเราใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวใส่ลงไปเลยครับผมขิงครับผมขิงนี่เราก็ใช้ซัก3แว่นนะฮะบางๆสไลด์บางๆแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปด้วยเลยครับแล้วก็นำทั้งหมดนี้ไปตั้งไฟครับใส่เกลือลงไปปรุงรสเล็กน้อยนะครับคนไปเรื่อยๆฮะเดือดแล้วนะครับผมก็ยกออกจากความร้อนเลยฮะเทตัวน้ำอาจารย์ตัวนี้นะครับออกมาครับไม่ต้องใช้ขิงนะครับผมจะทำให้น้ำอาจารย์เย็นลงโดยพักในตู้เย็นครับผมจะเตรียมส่วนประกอบของแตงกวาครับแตงกวานี่ก็ง่ายๆนะฮะเราคว้านไส้ด้านในออกครับหั่นเป็นเต๋าเล็กๆครับผมเขากับอาจารย์ที่เราทำไว้นะครับระหว่างนี้เรานำไปพักในตู้เย็นก็ได้นะฮะสำหรับตัวซอสของเรานะครับเราใช้ซอสศรีราชาครับผมใส่น้ำมันลำข้าวลงไปเล็กน้อยครับหมู3ชั้นเวลาที่เราซื้อมาเขาจะติดหนังมาแบบนี้นะครับเราไม่เอาส่วนของหนังนะฮะเราก็ง่ายๆครับหนังเขาก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำมาเสียบไม้ย่างนะครับถ้าเผื่อคุณผู้ชมไม่ต้องการเสียบก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าต้องการเสียบไม้ย่างนะครับผมแนะนำฮะให้เอาไม้เนี่ยไปแช่ในน้ำก่อนประมาณสัก20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเวลาที่เรานำไปย่างเนี่ยนะครับถ้าเผื่อเราไม่แช่น้ำเนี่ยไม้มันจะแตกง่ายนะฮะแล้วมันก็จะไหม้ง่ายหั่นหมู3ชั้นเป็นชิ้นตามขนาดที่เราต้องการเลยครับผมจะหั่นให้เล็กนิดหนึ่งนะครับผลไม้ที่เราเตรียมไว้นะครับขึ้นมาเสียบครับจำนวนชิ้นก็แล้วแต่ที่เราต้องการก็เสียบให้สวยงามครับเสียบบนไม้เสร็จแล้วนะครับเราโรยเกลือเล็กน้อยครับผมตั้งกระทะไว้นะฮะเอาให้ร้อนๆเลยครับเสร็จแล้วเราก็นำไปย่างครับเราใช้เวลาในการย่างนานนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเราต้องมั่นใจว่าหมูของเราเนี่ยต้องสุกดีก็ประมาณสัก8นาทีแล้วเดี๋ยวผมก็จะกลับด้านนะครับด้านแรกประมาณ8นาทีนะฮะหลังจากนั้นเราก็พลิกด้านครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็เริ่มพรมซอสของเราแล้วครับซอสของเรานี่ง่ายๆเลยนะครับเลือกศรีราชายี่ห้อที่เรารู้สึกว่าอร่อยที่สุดสำหรับเราครับ
พราะว่าเราไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยนอกจากมีใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็กลับด้านครับผมพูดง่ายๆก็คือว่าเราก็ต้องย่างนะฮะให้สุกดีทุกด้านครับย่างจนเรามั่นใจว่าสุกดีนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะเสิร์ฟกับมะนาวนะฮะจัดใส่จานเสิร์ฟสวยๆนะครับเสิร์ฟกับมะนาวนะฮะแต่งด้วยผักเล็กน้อยให้สวยงามอย่าลืมอาจารย์ขิงของเรานะฮะตอนนี้ผมแช่เย็นไว้เย็นๆเลยต้องบอกว่ารสชาติของศรีราชาซึ่งเขาจะเผ็ดแล้วก็มีความเปรี้ยวจากน้ำส้มสายชูนะครับเวลาที่รับประทานกับแตงกวานะฮะที่เราทำเป็นอาจารย์ง่ายๆนะฮะต้องบอกว่ารสเข้ากันได้ดีทีเดียวเสร็จเรียบร้อยเป็นความเผ็ดที่คุณคุ้นเคยในรูปแบบที่แตกต่างและนี่ก็คือหมู3ชั้นศรีราชาครับเมนูต่อไปที่เราจะทำเนี่ยนะครับเหมาะกับคนที่พยายามลดเนื้อสัตว์นะครับเพราะว่าจะเป็นเมนูเห็ดครับในมือของผมเนี่ยมีเห็ดอยู่2ชนิดด้วยกันนะครับเป็นเห็ดหูหนูทั้ง2ชนิดนะครับแต่อันนึงจะเป็นสีดำอันนึงจะเป็นสีขาวจริงๆแล้วในเรื่องของคุณค่าของเห็ดหูหนูทั้ง2ชนิดนี้มีความใกล้เคียงกันนะครับเห็ดทั้ง2ชนิดมีโปรตีนสูงมีไฟเบอร์สูงนะครับแล้วก็สำหรับคนจีนเองเนี่ยเวลาที่เขานำเห็ดทั้ง2ชนิดมาปรุงอาหารเนี่ยเขาถือว่าเป็นหนึ่งในยาอายุวัฒนะนะครับวันนี้เราจะนำเห็ด2ตัวนี้มาปรุงให้มีความเผ็ดแบบไทยๆครับเมนูนี้คือพร่าเห็ดหูหนูครับก่อนอื่นนะครับเห็ดทั้ง2ชนิดเนี่ยมาในรูปแบบแห้งครับเราต้องนำไปแช่น้ำก่อนแช่น้ำให้ท่วมนะครับแช่เนี่ยใช้เวลานิดนึงครับผมแช่อยู่ประมาณ20นาทีนะครับเขาจะบานขึ้นมาเยอะมากทีเดียวเป็นลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นนะฮะนำไปต้มนะฮะในน้ำเดือดให้สุกดีครับประมาณ2นาทีครับผมมีกระทะอีกใบหนึ่งนะฮะเราก็อุ่นให้ร้อนนิดหนึ่งเรามีเห็ดชนิดอื่นๆด้วยวันนี้มีเห็ดออเรนจินะครับก็จะหั่นเป็นแผ่นบางๆครับผมประมาณนี้นะฮะนำไปย่างครับเห็ดหูหนูของเราทั้ง2ชนิดใช้ได้แล้วนะครับผมก็จะตักขึ้นมาจากน้ำครับนอกจากนั้นนะครับผมก็มีเห็ดเข็มทองนะฮะก็ตัดโคนเขาออกนะครับเราก็ตกแต่งเห็ดของเราให้สวยงามนะครับตรงที่มันหนาๆเนี่ยก็เอาออกทิ้งได้ครับสำหรับเห็ดหูหนูนะครับตัดเป็นชิ้นพอให้ทานง่ายๆครับเห็ดออรินจินะฮะกลับด้านครับผมโรยเกลือนิดนึงนะฮะจะสังเกตว่าเห็ดออรินจินี่เราจะไม่ลวกนะครับเพราะว่าถ้าเวลาไปลวกเนี่ยเขาจะดูดน้ำค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเราจี่ดีกว่าครับเคลียร์ที่ให้เห็ดเข็มทองนะครับเล็กๆน้อยๆพอแล้วฮะเพราะว่าเขาสุกเร็วในขณะที่เราย่างเห็ดนะครับเรามาเตรียมตัวน้ำพร่ากันดีกว่าครับง่ายๆครับผมน้ำพริกเผานะครับน้ำปลาครับแล้วก็น้ำมะนาวพริกสดนะครับกันไว้โรยหน้านิดนึงคนให้เข้ากันดีนะครับที่เหลือเราก็จะมีตะไคร้ซอยนะครับใส่ลงไปนะฮะใบมะกรูดซอยหอมแดงนะครับกลับมาดูเห็ดของเราทั้งหลายนะครับใช้ได้หมดแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นเห็ดเข็มทองนะฮะ
แล้วก็เห็ดออรินจิเขากับน้ำพราที่เราทำไว้ครับเสร็จเรียบร้อยครับเสิร์ฟอุ่นๆได้นะฮะสำหรับคนทานมังสวิรัตนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนสูตรได้นะครับเปลี่ยนจากน้ำปลาเป็นซีอิ๊วขาวใช้น้ำพริกเผาที่เป็นเจนะครับก็เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยู่ในใจคุณเช่นเดียวกันครับสุดท้ายนะฮะเราก็ตกแต่งด้วยใบสะระแหน่ทั่วๆครับให้สวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอีกหนึ่งความเผ็ดที่เรานำมาฝากนะครับพล่าเห็ดหูหนูครับความเผ็ดฉุนนะครับนอกจากที่จะมีอยู่ในพริกแล้วเนี่ยจริงๆเขาก็มีอยู่ในสมุนไพรไทยหลายๆตัวนะครับระดับของความเผ็ดก็จะแตกต่างกันไปอย่างตัวนี้กระชายนะฮะก็จะมีความเผ็ดมากนิดนึงนะครับหอมกระเทียมหรือตะไคร้ก็จะอ่อนหน่อยนะครับหรือว่าพริกไทยอ่อนเนี่ยนะฮะจะต้องบอกว่าสมุนไพรเหล่านี้ครับล้วนมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ตามธรรมชาตินะครับเราจะมาปรุงเมนูที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรเหล่านี้เป็นหลักครับเมนูนี้เป็นเมนูเส้นวุ้นเส้นหอยแมลงภู่อบซอสสมุนไพรครับเริ่มต้นที่ตัวหอยแมลงภู่ก่อนนะครับถ้าคุณผู้ชมซื้อเป็นแบบ frozen มาหรืออะไรเงี้ยนะครับส่วนมากเขาจะสุกอยู่แล้วแล้วตรงหนวดตรงกลางเนี่ยก็ถูกทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราซื้อมาแบบสดแนะนำว่าต้องนำไปลวกก่อนดึงหนวดออกอะไรแล้วก็ทำความสะอาดให้ดีนะครับเสร็จแล้วเราก็เสด็จน้ำพักไว้แบบนี้ครับส่วนประกอบต่อไปนะครับที่เราจะต้องเตรียมก็คือเรื่องของวุ้นเส้นครับวุ้นเส้นที่ผมใช้เนี่ยจะต้องบอกว่าเป็นวุ้นเส้นที่ใช้งานง่ายมากๆครับเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูตัวเส้นของเขานะครับนะฮะเขาถูกตัดมาแล้วครับตัดมาเป็นเส้นๆลักษณะนี้นะฮะทำให้ใช้งานสะดวกครับเพราะว่าวุ้นเส้นบางรูปแบบเนี่ยจะพันมาเป็นมัดใหญ่ๆนะครับเวลาที่เราใช้เราต้องมาตัดอีกนะครับแต่อันนี้ใช้งานง่ายครับสะดวกครับในขั้นตอนของการแช่น้ำนะครับเราก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 7-10 นาทีครับหลังจากที่วุ้นเส้นของเรานุ่มดีแล้วเราก็เสด็จน้ำพักไว้นะครับเอาละครับผมใช้กระทะนะฮะที่มีลักษณะเป็นขอบด้านข้างขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญต้องมีฝาด้วยครับในเมนูนี้นะฮะเราจะใช้น้ำมันรำข้าวในการปรุงครับต้องบอกว่าน้ำมันรำข้าวขวดนี้เนี่ยครบถ้วนจริงๆครับเพราะว่าเขาสามารถทำอาหารได้ทุกประเภทครับนอกจากนั้นเขายังเต็มไปด้วยวิตามินและก็สารอาหารดีๆนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าน้ำมันรำข้าวขวดนี้เขาได้รับการรับรองการผลิตตามมาตรฐานสากลอีกด้วยครับเราจะใช้น้ำมันรำข้าวขวดนี้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะครับใส่น้ำมันลงไปแล้วก็อุ่นให้ร้อนดีนะครับเรามาดูเครื่องสมุนไพรที่เราจะใส่ลงไปนะครับกระชายเราก็ขูดผิวด้านนอกออกแล้วก็ซอยเป็นเส้นกระเทียมผมก็ซอยบางๆตะไคร้ซอยบางๆแล้วก็จะมีหอมแดงมีพริกจินดานะครับเราใส่ทั้งหมดเนี่ยครับลงไปพร้อมกันได้เลยครับต้องบอกว่าแค่กลิ่นก็เผ็ดฉุนแล้วครับผัดทุกอย่างให้หอมดีนะครับหลังจากนั้นง่ายๆครับผมเราใส่วุ้นเส้นลงไปครับจะสังเกตนะฮะว่าวุ้นเส้นที่ผมใช้เนี่ยนะครับทำงานง่ายมากครับเพราะจะไม่เกาะติดกันเป็นก้อนนะครับแล้วเราก็ปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับสีอาจจะดูเข้มนิดนึงนะฮะใส่พริกไทยอ่อนลงไปนะครับตามด้วยน้ำสต๊อกครับแล้วก็หอยแมลงภู่ของเราครับนะฮะเราใส่ไว้ด้านบนๆแบบนี้ครับหลังจากนั้นนะครับผมก็คอยให้น้ำสต๊อกของเราเนี่ยเดือดดีครับคุณผู้ชมลองดูนะครับเห็นไหมฮะน้ำสต๊อกข้างล่างเนี่ยเดือดดีแล้วพอเดือดดีแล้วนะครับเราปิดฝาครับผมตั้งอยู่บนความร้อนต่ออีก1นาทีครับหลังจาก1นาทีนะครับเสร็จแล้วเรายกออกจากความร้อนนะครับพักไว้อีกประมาณ5นาทีเพื่อให้ตัววุ้นเส้นของเราเนี่ยนะครับดูดตัวซอสเข้าไปครับวุ้นเส้นที่ดีเนี่ยนะครับเขาจะไม่แฉะนะฮะเขาจะเหนียวนุ่ม
ตอนนี้เมื่อกี้จากที่น้ำซุปเยอะๆตอนนี้น้ำซุปก็น้อยลงแล้วครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมเสิร์ฟง่ายๆครับผมโรยด้วยพริกชี้ฟ้าเล็กน้อยนะฮะตกแต่งด้วยโหระพาสวยๆสักช่อนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอีกหนึ่งความเผ็ดที่นำมาฝากในวันนี้วุ้นเส้นหอยแมงภู่อบซอสสมุนไพรครับเมนูสุดท้ายของเราเป็นของหวานชิ้นเล็กๆนะครับผมจะทำคุกกี้ครับคุกกี้สูตรนี้มีความหอมของผิวมะนาวเลมอนนะครับนอกจากนั้นก็ยังมากับความเผ็ดดุดันของพริกไทยดำสดด้วยครับเราจะทำคุกกี้ที่มีชื่อว่าเลมอนแบล็คเพปเปอร์คุกกี้ครับตอนนี้เตาอบเราเปิดไว้แล้วนะครับที่180องศาครับเรามีเนยนะครับก็ใส่ลงไปเลยตีเนยให้นุ่มครับพอเนยเริ่มที่จะนุ่มนะครับเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปครับผิวมะนาวนะครับผมเราใช้ทั้งหมด1ผลฮะใส่ลงไปเลยนะครับและเพื่อย้ำกลิ่นของมะนาวเลมอนนะครับให้มีรสชาติแล้วก็มีความหอมเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับตัวนี้ก็คือเพียวเลมอนเอ็กซ์แทรคนะครับนั่นหมายความว่าเขาสกัดจากมะนาวเลมอนแท้ๆนะครับเราใช้ไม่ต้องเยอะครับผมจะใส่ลงไป1ช้อนชาครับเสร็จแล้วก็ตีทุกอย่างให้เข้ากันนะครับเนยน้ำตาลผิวมะนาวเลมอนและก็กลิ่นเลมอนครับไข่2ฟองครับแต่ไข่เราจะใช้แต่ไข่แดงเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นไข่ขาวเราก็แยกออกมาไว้ครับไข่แดง2ฟองครับแล้วก็ตีให้เข้ากันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพริกไทยดำนะครับใส่เยอะนิดนึงครับใช้ทั้งหมดช้อนชาครึ่งผมจะใส่ลงไปในแป้งเลยนะครับแล้วก็จะเพิ่ม texture นะฮะเนื้อกรุบกรึบนิดนึงนะครับด้วยคอร์นมิลครับใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็คนผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็ใส่ลงไปทีละครึ่งครับตามด้วยเกลือฮะหยิบมือนะครับเข้ากันดีแล้วก็ใส่ครึ่งที่เหลือลงไปครับผสมตัวโดให้เข้ากันดีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะออกมาเขาก็จะแน่นๆนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับตอนนี้เตาอบผมตั้งไว้แล้วเรียบร้อยนะครับที่180องศาเราใช้โปรแกรมพัดลมนะครับแล้วเราก็เตรียมถาดอบ2ถาดครับเราใช้สกู๊ปที่ตักคุกกี้นะครับขนาด1ช้อนชาถ้าใครไม่มีก็ช้อนชาครับเราปั้นเป็นก้อนกลมๆนะฮะแล้วก็วางลงบนถาดทิ้งระยะนิดหนึ่งเพื่อให้เขาแผดตัวเวลาที่เราใช้ในการอบนะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นของเราด้วยถ้าเผื่อคุณผู้ชมทำชิ้นใหญ่มากสามารถลดอุณหภูมิที่เราใช้อบได้เล็กน้อยนะครับเราเข้าอบนะครับขนาดนี้ผมใช้เวลาประมาณ5นาทีเราดูจนขอบของเขาเนี่ยมีสีน้ำตาลอ่อนๆก็ใช้ได้แล้วครับสำหรับคุกกี้สูตรที่เราทำนะครับเราได้ออกมาประมาณ4ถาดนะครับผมจะนำเข้าอบถาดหนึ่งใช้เวลาประมาณแค่5นาทีเท่านั้นครับเอาละครับพอขอบคุกกี้ของเรานะครับมีสีน้ำตาลอ่อนๆก็ใช้ได้แล้วครับเราพักบนถาดให้เขาอยู่ตัวนิดนึงนะครับหลังจากนั้นค่อยมาพักให้เย็นสนิทดีบนตะแกรงครับข้อดีของคุกกี้สูตรนี้นะครับเราสามารถทำส่วนประกอบของโดไว้ก่อนแล้วก็แช่แข็งไว้ได้นะครับเมื่อเราต้องการใช้งานก็แค่นำออกมาพักที่อุณหภูมิห้องเล็กน้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นคุกกี้ที่มีกลิ่นมีความโดดเด่นนะครับของมะนาวเลมอนในขนาดเดียวกันก็มีความเผ็ดชุ้นบางๆจากพริกไทยดำครับ
สำหรับแฟนๆ YouTube นะครับไม่อยากพลาดรายการพลพรรคนักปรุงนะครับง่ายนิดเดียวเองครับเราจะไม่พลาดจากกันแค่กดปุ่มข้างๆนี้เลยครับThank you.